ไปไว้สองรุ่นก่อนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวดูเอาจุดไอ้หันหมดต้องกับผมช้อยตีกิจอีสอนรองผู้บังคับหมวดเรียนกระทรวงทหารบกที่11ได้นำกำลังคนชาย24นายกำลังคนหญิง4นาย3นายทั้งหมด27นายวันนี้พร้อมที่จะตรวจสอบสถานีที่1แล้วครับการตรวจสอบสถานีที่1ครับออกด้วยทั้งหมด4ภารกิจครับภารกิจแรกคือการเข้าจับที่ภารกิจที่2การบรรเลงบทเพลงสากลภารกิจที่3การบรรเลงเพลงวงหัดสนตรีและเพลงภารกิจที่4คือการขับร้องบทเพลงรักชาติครับมีเวลาทั้งสิ้น25นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาครับโดยย่อของหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่11ให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2530ในสมัยนั้นท่านมนตรีสกังสถิตยุทธการเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่1ท่านทราบว่ามีกำลังพลของหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่1ฝากการบังคับบัญชาไว้ที่กรมดุริยางค์ทหารบกจึงได้มีคำสั่งให้กำลังพลในสังกัดกลับมาปฏิบัติงานที่มณฑลทหารบกที่1โดยมีผู้บังคับหมวดดุริยางค์คนแรกนะคะคือร้อยเอกพิสิทธิ์โปร่งน้ำใจที่ตั้งหน่วยคือถนนพระราม5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2531มีนักเรียนดุริยางค์ทหารบกมาบรรจุเป็นรุ่นแรกคือรุ่นที่3ทับ26จำนวน6นายจนเมื่อปีพุทธศักราช2533มณฑลทหารบกที่1ได้แปลสภาพหน่วยเป็นมณฑลทหารบกที่11ดังนั้นหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่1จึงเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่11และเมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2562มณฑลทหารบกที่11ก็ได้ย้ายที่ตั้งหน่วยไปที่ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์สำหรับชุดที่ใช้ในการบรรเลงนะคะ
คือชุดกองเกียรติยศพิเศษมณฑลทหารบกที่11สีน้ำเงินแถบแดงซึ่งชุดนี้นะคะจะใช้เฉพาะภารกิจรับแขกพิเศษของกองทัพบกเท่านั้นและมณฑลทหารบกที่11ก็เป็นหน่วยเดียวของกองทัพบกที่มีชุดเกียรติยศพิเศษนี้ค่ะสำหรับการบรรเลงในเพลงแรกนะคะชื่อเพลง Light ผู้ประพันธ์เพลงนี้คือซามูเอลโรเบิร์ตฮาโซเขาได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้นะคะขณะกำลังขับรถแถวชนบทไปด้วยความเร็วจึงทำให้เห็นทัศนียภาพของถนนสายนั้นเป็นภาพเลอเพลงนี้นะคะจะมีท่อนเริ่มและท่อนจบเป็นคีย์เดียวกันเนื้อหาเพลงก็จะสอดแทรกเสียงประสานมีอัตราจังหวะที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เล่นและผู้ฟังเข้าถึงอารมณ์ของเพลงได้อย่างลึกซึ้งขณะนี้วงพร้อมแล้วดิฉันขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรเลงโดยมีร้อยตรีกิตอินสอนผู้บังคับหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่11เป็นผู้อำนวยเพลงค่ะThank you.
งวงหัสดนตรีค่ะบทเพลงที่จะบรรเลงต่อจากนี้ชื่อเพลงแฟนตาซีนะคะเพลงนี้แต่งเนื้อเพลงโดย Maurice White และ Edgar Del Rio เป็นผู้ประพันธ์ทำนองและ Wadis White เป็นผู้เล่นคีย์บอร์ดพวกเขาได้อธิบายถึงความสำเร็จและที่มาของการแต่งเพลงนี้ไว้ว่าในเริ่มแรกพวกเขาเป็นวงดนตรีแจ๊สแล้วก็เปลี่ยนเป็นวงเพลงป๊อปพวกเขาออกแสดงไปทั่วทุกพื้นที่เขาต้องการให้วงเป็นสากลหรือ universal ที่สามารถดึงดูดความสนใจของทุกคนได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มเขียนเนื้อเพลงซึ่งใช้เวลานานมากก็ไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อเพลงออกมาได้จนท้ายที่สุดนะคะพวกเขาได้ดูภาพยนตร์เรื่อง Close Encounter of the Third Kind ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโลกหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะคะพวกเขาจึงได้รับแรงบันดาลใจกลับไปเขียนเพลงจนเสร็จเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นซึ่งเหมือนกับว่ามีใครบางคนมาบอกเนื้อเพลงในส่วนทำนองเพลงของเพลงนี้นะคะผู้แต่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกที่อยากจะหลบหนีออกไปจากโลกนี้ที่มีความเห็นแก่ตัวและความอิจฉาริษยาไปสู่โลกที่มีความคิดเป็นแฟนตาซีซึ่งเขาได้เขียนเพลงเพื่อที่จะแบ่งปันมุมมองในเรื่องนี้ให้กับผู้คนได้รับฟังและสัมผัสถึงความแฟนตาซีและแม้ว่าเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องแต่กลับได้รับความนิยมนำมาใช้เป็นเพลงบรรเลงเพราะมีม่วงทำนองมีความไพเราะตื่นเต้นสนุกสนานและมีความแฟนตาซีปัญหาทำตู้นิดนึงนะคะ
กิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะThank you.
บไปแล้วนะคะกับการบรรเลงเพลงแฟนตาซีต่อไปจะเป็นการบรรเลงเพลงร้องตามถนัดนะคะเพลงสุดท้ายที่จะบรรเลงนี้ชื่อเพลงศูนย์ถิ่นสิ้นไทยเพลงนี้นะคะครูสวัสดิ์คงเจริญศรีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องและมีครูเอื้อสุนทรสนามเป็นผู้แต่งทำนองบทเพลงนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ครูเอื้อสุนทรสนามแห่งวงดนตรีสุนทราภรณ์ประพันธ์เพลงปลุกใจมีความอ่อนหวานที่ฉีกเนื้อหาออกไปจากเพลงมาร์ททั่วไปซึ่งได้อารมณ์ความรักชาติเป็นอย่างดีและเพลงนี้นะคะได้ถูกเปลี่ยนชื่อจากเพลงสู่ถิ่นสิ้นไทยเป็นชื่อใหม่ว่าเพลงสยามเมืองทองบทเพลงนี้นะคะได้มีการเรียบเรียงใหม่และขับร้องโดยจ่าสิบเอกวรวัฒน์ศรีจรัสและในท่อนบทกลอนโดยสิบเอกจิรพัฒน์ลิ้วแดงมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงและมีการบรรเลงระนาดโดยร้อยตีสุราษฎร์วงศ์สุรินทร์และบรรเลงขุยโดยจ่าสิบเอกสุชาติสร้อยบุญมาขณะนี้นะคะวงพร้อมแล้วดิฉันขอเชิญทุกท่านรับชมการบรรเลงและการแสดงเพลงสูงหินสิ้นไทยได้เลยค่ะสารเป็นดินถึงทองเพื่อชาติเรามีเป้าสูงถึงสิ้นไทยYeah.
บกที่11ของการขอจบการบรรเลงณบัดนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ